สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับท่านผู้ชมครับก็พี่หมอพามาที่เชียงกงบางพีกม.12นะครับในเรื่องของอะไรนะครับอะไรเซคันด์แฮนด์ใช่ครับนะครับอะไรเซคันด์แฮนด์ที่เป็นของมือสองที่มาจากต่างประเทศครับนะครับตรงนี้ก็ที่ร้านธนารายณ์นะครับเชียงกงบางพีซอย6นะครับซอย6เท่านั้นใช่นะครับถ้าร้านอื่นไม่ใช่ซอย6ก็คือของปลอมไม่ใช่ธนารครับ ไม่ใช่ธนารไม่ได้บอกของปลอมพูดเล่นนะครับก็คือถ้าร้านนี้ก็คือมีอยู่ร้านเดียวนะครับไม่มีสาขาไม่มีสาขาอื่นที่จะไปขายพวกอะไรเบนซ์นะครับก็คือมีอยู่ที่นี่ที่เดียวนะครับที่เชียงกงบางพีซอย6เท่านั้นนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้คุยถึงเรื่องของไฟท้ายนะครับผู้จัดการบัญชานะครับบัญชาก็วันนี้ผู้จัดการเตรียมมาให้เยอะแยะเลยนะฮะถึงเรื่องของไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายที่ไม่เอี่ยมเลยนะครับแต่ว่าเป็นไฟท้ายของ Mercedes Benzอย่างเดียวนะครับก็มีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะฮะแต่ว่าในสภาพที่ออกมานี่ก็คือกิ๊บกิ๊บเลยครับก็ถ้าไม่รู้ไม่สังเกตนะครับหรือว่าเอากล่องเบนซ์มาใส่ก็คิดว่าน่าจะเป็นของใหม่เลยนะครับดูจากภาพภายนอกแล้วก็พวกนี้นะครับรถที่ราคาแพงๆท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่ที่รถราคาแพงๆก็ต้องเก็บรักษาของให้ดีเพราะว่าแต่ละชิ้นมันแพงมากนะครับแต่คำว่าแพงมากนะครับคงไม่ใช่ว่าจะเป็นเสมอไปแต่ถ้าเป็นของที่ร้านนะครับธนาลัยยนต์ก็คัดสรรมานะครับแล้วก็เรื่องราคานะก็ชัดเจนมีบอกให้เห็นชัดเจนว่าราคาของที่แปะอยู่เท่าไหร่นะครับตรงนี้แล้วก็ต่อรองกันได้นะครับตรงนี้คือต่อรองกันได้แล้วก็บอกมาจากรายการสปีดคาร์คลินิกเนี่ยครับก็มีส่วนลดมีค่าน้ำมันนะครับตรงนี้มีค่าข้าวให้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างซื้อหรือท่านผู้ชมมาซื้อเองนะครับก็คิดว่าได้ความรู้กลับไปนะครับแล้วก็ได้การชี้แนะนะจากคุณบัญชาเพราะคุณบัญชาเนี่ยประวัติก็อยู่ศูนย์บริการเบนซ์มานะครับก็เป็น10ปีนะนะเป็น10ปีนะครับตรงนี้ในเรื่องความชำนาญในเรื่องของหมอเฉพาะโรคนะครับที่เกี่ยวกับรถเบนซ์อย่างเดียวเนี่ยก็มีความชำนาญเป็น10ปีนะครับต้องบอกว่า10ปีขึ้นดีกว่านะฮะนี่กี่ปีแล้วเนี่ย10เท่าไหร่แล้วถ้าตั้งแต่เริ่มมาก็เกือบ20ปีแล้วเกือบ20แล้วใช่ไหมครับ19ปีครับก็อยู่ศูนย์บริการของดีลเลอร์มาใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ประจำเป็นผู้จัดการร้านที่นี่นะครับในเรื่องของการแนะนำลูกค้าไม่ใช่ว่าซื้อของอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีการแนะนำนะครับบางทีเนี่ยก็คือขายบางที่นะครับอาจจะขายตัดไปเลยแต่นี่บางทีอาจจะไปใส่ยังไงพี่ไปใส่อย่างงี้นะมันจะยืดอายุการใช้งานหรือว่าไม่ช็อตก็ใส่อย่างงี้นะมันจะดีนะครับเราต้องสร้างตัวเลือกให้ลูกค้านะครับเนี่ยครับก็คือผ่านมาในเรื่องของเชิงช่างด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ารู้จริงนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะครับทั้งเรื่องทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตรงนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่พี่หมอบอกนะว่าผู้จัดการเอาอะไรมาให้ดูบ้างตรงนี้ก็เป็นไฟท้ายครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายที่รุ่นใหม่ๆเท่านั้นเลยใช่ครับ W204 ก็คือ4คลาสใช่ไหมครับ4คลาสที่ออกมาใหม่เลยเราขอชมนิดนึงครับได้ครับนี้ซึ่งนะครับในโฉมปัจจุบันเนี่ยครับก็เป็น4คลาสนะครับจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับในโฉมใหม่แล้วใช่ครับวันนี้ก็ผลิตมาตั้งแต่ปี05 06อะไรพวกประมาณนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี05ยังปัจจุบันนะครับก็ยังปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟท้ายที่ไม่ใช่ LED ไม่ใช่ครับไม่ใช่ LED นะครับจะเป็นสังเกตจะเป็นไฟเส้นขาวนะครับโดยที่ว่าถ้าเป็น daylight นะครับหรือ LED ที่เขาเรียกกันชาวบ้านเขาเรียกกัน LED นะครับก็จะเป็นจุดๆๆนะครับจะเป็นจุดๆๆอย่างนี้นะครับจะเป็นจุดๆๆนะครับเอาทีละอันก่อนครับผู้จัดการเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนก็คือเป็นไฟแบบมาตรฐานแบบธรรมดานะครับเป็นไฟแบบมาตรฐานธรรมดาความทันสมัยเนี่ยก็คงไม่ทันสมัยแน่นอนเพราะว่าปีเป็นปีที่ต่ำกว่าแน่นอนนะครับที่ออกรุ่นแรกๆรุ่นแรกที่ใช้มานะครับบางคนก็เอาไปพ่นเป็นสีดำใช่ครับใส่มั่งอะไรหรือไปติดฟิล์มสีดำมันก็ใช้ได้นะครับก็ช่วง
ประเดี๋ยวประเดาอาจจะปีนึงหรือว่าจะเกินปีนิดหน่อยนะครับถ้าคง2ปี3ปีคงจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่า1แล้วการเข้าโค้งเข้ามุมในการติดสติ๊กเกอร์เนี่ยอากาศมันเข้าไปได้แล้วมันก็ลอกนะครับตรงนี้คนก็ไปพ่นสีก็เสียเลยนะครับก็เสียเลยพ่นสีดำใส่ก็เป็นรถซิ่งไปนะครับตรงนี้แต่ว่าก็บอกว่ารายการเราไม่แนะนำนะครับพี่หมอเองไม่แนะนำเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยในเรื่องของแสงสว่างมันแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเวลาเบรกเวลาเปิดไฟแสงสว่างตรงนี้นะครับเวลาขับไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าไม่คำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีกไฟถอยครับก็ตรงนี้ท่านผู้ชมก็อาจจะคิดว่าซิ่งอาจจะสวยนะครับแต่ไม่มีความปลอดภัยการใช้งานไม่ได้การใช้งานก็คืออันตรายกับตัวรถเราเองอาจจะต้องถูกชนท้ายอาจจะต้องซ่อมสีถ้าหนักๆก็คือฝากระโปรงอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับหนักๆมากๆก็เจอพวกรถ10ล้อคัสซีคดอาจจะต้องขายรถเลยก็ได้นะครับก็คือไม่แนะนำตรงนี้ถูกไหมฮะในการทนต้องถามว่าทนแน่นอนแน่นอนครับนะครับทนกว่า LED แน่นอนนะผู้การนะเพราะว่าพวกนี้ไม่มีอะไรมากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับหรือว่าในการที่ว่าร้อนนะครับหลอดร้อนหรือว่าโคมร้อนวันนี้ก็จะไม่มีแน่นอนยืดอายุเรื่องอายุการใช้งานนี่ทนกว่า LED แน่นอนนะครับผมขอเรียกคำว่า LED แล้วกันนะครับติดภาษาชาวบ้านเขาเดย์ไลท์เดี๋ยวจะงงๆกันนะครับก็คือทนกว่าพวก LED แน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของความร้อนที่ LED เนี่ยจะร้อนมากถูกไหมจะร้อนมากให้ความสว่างสูงกว่าให้ความสว่างจะสูงแล้วก็ร้อนมากพวกนี้ชัดเจนนะครับในการที่ว่าใช้ไฟ LED เนี่ยค่อนข้างชัดเจนไอ้นี่อาจจะประสิทธิภาพในการส่งสว่างอาจจะสู้ LED ไม่ได้นะครับในการพัฒนาจากรุ่นเก่าขึ้นมาเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นไฟนะครับเป็นไฟที่สภาพสวยๆเลยใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีการห่อหุ้มหรือว่าซ่อมมานะครับเพราะว่าพวกไฟพวกนี้ครับมีร้านซ่อมนะครับต้องระวังต้องระวังไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่รถญี่ปุ่นรถยุโรปรถเกาหลีนะครับตรงนี้มีซ่อมนะครับการซ่อมเนี่ยก็ต้องดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ขอบแตกพวกนี้ซ่อมแล้วจะมีรอยนะครับในส่วนใหญ่ก็จะดูใช่ครับจะคราบกาวนะครับจะเป็นคราบกาวติดอยู่ก็คือมองแล้วจะผิดไปเลยนอกจากว่าท่านผู้ชมไม่ได้ใส่แว่นขยายหรือแว่นสายตาถ้าไม่สังเกตจริงจะไม่เห็นถ้าไม่สังเกตอาจจะแบบละเอียดแต่ว่าการเลือกซื้อนะครับของไฟท้ายเนี่ยอย่าดูในที่อับที่มืดให้ไปดูที่สว่างขอเขาเดินไปดูที่สว่างหน้าร้านหรือว่ามีไฟสว่างๆเอาไปไปส่องดูให้มันดูว่าเป็นไฟที่ไม่มีการเชื่อมมานะครับตรงนี้แต่ที่ชัดที่สุดใช่ไหมที่ชัดที่สุดคือผู้จัดการคือต้องด้านหลังครับผมใช่ถ้าเกิดมีการเชื่อมมีการทำมาซ่อมแซมมาพวกนี้จะใช้สีโป้เหมือนรถยนต์นะครับท่านผู้ชมครับใช้สีโป้แล้วก็พ่นสีเดี๋ยวนี้สีมันเทียบเหมือนกันหมดนะครับเก่งครับผมบอกช่างไทยฝีมือประดิษฐ์ประดอยในการย้อมแมวเก่ง แต่ว่าไม่ได้โทษช่างนะครับไม่ได้โทษตรงนี้นะครับโทษพวกที่ไม่มีจรรยาบรรณครับตรงนี้ที่หลอกต้มตุ๋นย้อมแมวพวกลูกค้าครับนี้นะครับก็ใส่ไปแล้วบางทีอาจจะไม่เห็นช่างอาจจะรู้กับทางร้านใช่ไหมฮะก็เอาไปใส่แล้วก็ไม่เห็นแล้วเห็นแต่ภายนอกว่าสวยแต่ว่าใช้ไปนานๆน้ำซึมนะครับตรงนี้น้ำเข้าน้ำซึมน้ำเข้านะครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดครับไฟท้ายเนี่ยน้ำซึมน้ำเข้านะครับในการเลือกซื้อก็ต้องนะครับดูขอบดูตะเข็บต่างๆนะครับว่าต้องไม่มีการเชื่อมไม่มีรอยที่ซิลิโคนยามาใช่ครับใช่ไหมฮะจะเป็นซิลิโคนขาวซิลิโคนดำห้ามเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ควรนะครับถ้าเกิดว่ามีรอยนิดนึงหรือว่ามีซิลิโคนยามานะครับบางทีอาจจะแห้งแล้วแต่ว่าเคลียร์ปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่มาจากโรงงานนี่มันมาจากพี่ไทยเราประดิษฐ์เนี่ยใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยคืออย่าซื้อเป็นอันขาดถึงจะถูกยังไงก็อย่าซื้อเพราะว่าไม่ได้แล้วครับถูกไหมฮะมันจะต่ำลงก็น้ำเข้าแน่นอนครับแล้วตัวนี้ราคาอยู่ของใหม่ของใหม่อยู่ประมาณเท่าไหร่ข้างอยู่ประมาณ 13,000 บาทครับ 13,000 บาทอันนี้ 6,500 ครับผมคุณภาพใหม่เอี่ยมแก่กองครับเอากองใหม่มาใส่เอากองมาใส่เบนซ์ก็กลายเป็นของใหม่ครับแต่ว่ายังไงก็เก่าไว้ยังข้ามเพราะว่ามีรอย
สกรูรอยอะไรแล้วครับรอยถอดรอยอะไรแล้วไม่ได้ครับตรงนี้ในการเลือกดูก็ต้องดูพวกน็อตพวกอะไรมีรอยถอดได้กรอบเล้าหรือเปล่านะครับตรงนี้ 6,500 บาทถ้าบอกมาจากรายการสปีดคาร์คลินิกผู้จัดการก็นะครับมีส่วนลดให้ตรงนี้ก็เดี๋ยวมาเลือกกันดูแล้วกันครับท่านผู้ชมครับใครที่อยากจะสต็อกเก็บเอาไว้ก็มาได้เลยรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้วไอ้รุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ย LED ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่รุ่นเดียวกันแต่ว่าปีใหม่กว่านะครับแล้วมันใส่กันได้เลยไหมครับตรงนี้ใส่ได้นะครับผมบางทีมันไฟท้ายเนี่ยสามารถใส่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น1หรือรุ่น2ใส่ด้วยกันได้เพราะว่าในการเสียบปลั๊กนี่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอ๋อแจ็คเหมือนกันแจ็คเหมือนกันหมดทุกอย่างครับครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายครับที่เป็นรุ่น1แปลงเป็นรุ่น2เราสามารถทำได้เลยที่นี่มีทุกรุ่นครับก็คือไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปแต่งไฟแต่งฝาท้ายอะไรพวกนี้ไม่ต้องเลยท่านผู้ชมครับใส่ได้เลยครับก็ถือว่าหรือว่าไม่ต้องไปเสียตัวบอดี้ตัวถังรถด้วยไม่ต้องเสียสีก็ใช้ได้เลยโอ้โหนี่ก็คืออันนี้อันนี้ก็4คาร์ดนะครับตัว LED ก็ใส่กันได้ตัวนี้ราคาจะแพงกว่ากันไหมตัวนี้นะครับตัวนี้แพงกว่าประมาณ 1,000 บาทอ๋อก็อยู่ประมาณจะ 7,000 กว่าบาทเองโอ้โหได้รุ่นใหม่ไปใส่ต่อข้างใช่ไหมครับต่อข้างต่อข้างครับก็ถือว่าไม่แพงครับถ้ารถญี่ปุ่นก็น่าจะใกล้เคียงกันกับพวกรุ่นใหม่ๆใช่ครับพวกนี้อาจจะแพงกว่าด้วยนะครับแล้วก็มีใหม่ๆเลยนะครับนี่ตัว212ใช่ครับ212ใช่มั้ยฮะตัว E เป็น LED ครับตัวนี้เป็น LED ด้วย212อันนี้ W221 S card ใช่ครับใช่มั้ยตัวก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นฟิลิปก็สามารถใส่กับรุ่น1ได้เหมือนกันที่เป็นตัวเฟสลิฟโอ้โหตัวนี้ครับน่าสนครับไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นครับใครที่อยากหล่ออยากสวยนะครับมาที่ร้านธนาลายยนต์นะครับซอย6เท่านั้นเชียงกงบางพีครับม.12ที่ซอย6นะครับตรงนี้มาหาผู้จัดการบัญชาได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็จากโฉมเก่านะครับที่มันใช้ไปหลายปีแล้วครับเราก็เอาแต่งให้มันหล่อนิดนึงให้มันสวยนิดนึงก็เปลี่ยนไฟท้ายไฟหน้าไฟหลังก็จบแล้วครับโอ้โหเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปซื้อของใหม่ด้วยนะครับตรงนี้ก็มาหาพี่บัญชาเขาได้เลยนะครับที่ร้านธนันทรายยนต์ก็วันนี้นะครับพี่หมอก็เอาของที่ดีๆแล้วก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงที่ท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะตรงนี้แต่ถ้าไหวของใหม่มันก็ชัวร์แน่นอนนะครับตรงนี้ถ้าไม่ไหวก็มาที่ร้านธนันทรายยนต์นะครับซอย6ตรงนี้และวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะหมดเวลาอีกแล้วผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนของเราค่ะพี่หมอค่ะโทชาวนะครับน้ำมันเครื่องโทชาวออยประเทศไทยน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานระดับโลกจริงๆนะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่พิสูจน์ด้วยทีมฟอร์มูล่า1ทีมแรลลี่นะครับระดับโลกตรงนี้ก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ได้แชมป์โลกกันไปด้วยที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอก็ใช้ยี่ห้อนี้อยู่ไม่ต้องกลัวครับรถญี่ปุ่นใช้ได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็แว่นออกเร่นะครับแว่นออกเร่แว่นที่นักกีฬาระดับมือหนึ่งของโลกแชมป์โลกนะครับใส่กันแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์หนึ่งของพี่หมอไปแล้ว จะเรียกว่าอะไรนะครับสัญลักษณ์ใส่แล้วเท่นะครับใส่แล้วดูแลคือใส่แล้วได้สิ่งดีๆกลับมาก็คือเรื่องสายตานะครับเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่จะพุ่งเข้ามาหาตาเราเป็นอุปกรณ์แข็งๆหรือว่าวัสดุอะไรแข็งๆที่จะพุ่งเข้ามาอันนี้ป้องกันได้แล้วก็น้ำดื่ม RC นี่อากาศร้อนแบบนี้ค่ะเป็นน้ำดื่มรสโคลาที่เป็นรสเดียวกับทางอเมริกาเลยนะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้แล้วนะครับนี่และที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณค่ะสถานที่ถ่ายทำของเรานะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะสปอนเซอร์ใหญ่ของเราเลยต้องที่นี่ค่ะศูนย์ซ่อมเบนทนันนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถเบนนะคะไม่ว่าจะตรวจสอบเช็คสภาพหรือว่าอยากจะมาเจอพี่หมอนะคะก็เชิญได้เลยนะคะที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของเราค่ะและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์อะไหล่เบนต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะกับทนันอะไหล่ยนต์ซอย6บางพีเท่านั้นนี่นะคะนะคะต้องบอกเลยว่ามีที่เดียวนะคะที่อื่นนี่ไม่ใช่ของแน่นะจ๊ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่กำลังจะทำอยู่ก็คือเรื่องของรถสไลด์นี่อันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันไว้ว่าเกิดรถดับรถเสียฉุกเฉินคืออันนี้มีตัวอย่างแบบใกล้ตัวเลย คือเพื่อนค่ะรถเสียตกใจแต่ทีเนี้ยเนี่ยตีหนึ่งตีสองหรือว่า
ฉุกเฉินเราไม่รู้แล้วก็อีกอย่างนึงผู้หญิงจะมีความวิตกกังวลสูงมากบางทีพี่หมอคะเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเบอร์นี้โทรไปรถเราจะเป็นอะไรไหมจะไปถอดอุปกรณ์ถอดอะไรของเราไปหรือเปล่าและตอนนี้เราจะมีข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมคือคงเร็วๆนี้ครับคงจะมีรถสไลด์นะฮะเป็นรถบริการก็ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับก็โดยพี่หมอดูแลเองตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยอุปกรณ์จะโดนถอดโดนอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะใช้บริการกันเรียกว่าไม่ต้องกลัวครับเรื่องความมาตรฐานในเรื่องของการบริการเรื่องของราคาก็คิดว่ารับได้แน่นอนครับตรงนี้นะฮะครับก็แล้วก็อย่าลืมติดตามเรา2คนนะทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel นะครับถ้าเกิดว่าชมเราไม่ทันก็ไปดูที่ Facebook ค่ะนะครับตรงนี้ที่ Speed Car Clinic TV นะคะเสิร์ชไปเลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันได้ค่ะฮะบางครั้งพี่หมออาจจะไปช่วยตอบปัญหาในรายการนะฮะ Speed Talk นะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตรงนี้นะครับก็ได้ไปช่วยในเรื่องของการตอบกันสดๆนะครับในเรื่องของเชิงช่างตรงนี้นะครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขออนุญาตคำว่าลาไปก่อนได้ค่ะเจอกันใหม่ค่ะอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวนะครับไปทานข้าวอร่อยๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในยุคนี้ถือว่าต้องออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วไม่ต้องกลัวเงินทองจะตามมาที่หลังนะครับตรงนี้มาแน่นอนถ้าสุขภาพแข็งแรงก็ทำงานได้เต็มที่เงินทองก็ตามมาแน่นอนนะครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ